าดูป่าที่เป็นแนวรักษณะแมงขี้นาคเยอะมากตอนหูตอนตาจะเป็นอย่างเงี้ยในลักษณะสวัสดีครับพบกับลุงหนวดสัพพยาในรายการ108,900สมุนไพรไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กับกระแตไต่ไม้นะครับแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ไต่ไม้แล้วครับเขาเลือกอาชีพไต่ไม้แล้วเขาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นกระแตไต่หินแทนแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับกระแตไต่ไม้กระแตไต่หินนี่อยู่เป็นป่าเลยนะครับนะครับเยอะนะครับเขาขยายพันธุ์ได้ดีนะครับก็กระแตไต่ไม้เนี่ยนะครับมีชื่อเป็นวิทยาศาสตร์ว่าไดเนเรียกูกูซิฟอเรียนะครับอยู่ในวงโพลิโพดิเอซีนะครับก็อยู่ในวงกระแตไต่ไม้นะครับอยู่ในวงเฟิร์นนะครับสรรพคุณทางยาของเขานี่ก็นะครับคุมธาตุบำรุงโลหิตนะครับเดี๋ยวลุงหนวดจะไล่ชื่อนี่ไปก่อนแล้ววิธีใช้จะบอกทีหลังนะครับก็คือกลุ่มธาตุบำรุงโลหิตขยายหลอดเลือดมะเร็งปอดปอดพิการเบาหวานหอบเหืดสร้างตานขโมยนะครับครับปัสสาวะนิ่วไตพิการขับรถดูแก้ประจำเดือนไหลไม่หยุดปวดบวมแผลผุพองฝีน้องปวดข้อปวดเส้นทั้งหมดนะครับใช้หัวใช้รากไอ้ที่เราเห็นนี่คือใบข้างบนเนี่ยนะครับแต่เราจะใช้หัวนะครับถ้าจำเป็นต้องกินนะครับก็อย่ากินเยอะนะครับเพราะว่าเขามีพิษเนาะอย่าใช้เยอะถ้าไม่มีความชำนาญพอก็ไม่ควรเอาไปใช้เองนะครับสำหรับกระแตไต่ไม้เนี่ยครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับข้างล่างนี่นะครับเป็นกำมะหยี่นี่ครับเป็นตัวอยู่นี่นะครับนี่นะครับเนี่ยตัวมันกระแตเลยนะครับผมว่ามันเหมือนพังพรมากกว่าไม่เหมือนกระแตนะครับตัวนี้มีฤทธิ์มากนะครับมีพิษมากด้วยนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับรักษามะเร็งอะไรต่างนี้ได้นะครับก็คือในกรณีที่เอาไปกินนี่ก็คือต้มนะครับเอาไปต้มทุบแล้วก็ต้มนะครับก็จะช่วยฆ่าพิษไปได้ในระดับหนึ่งนะครับมะเร็งตับนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นพิษต่อตับเหมือนกันนะครับเป็นพิษต่อตับเป็นพิษต่อมดลูกนะครับตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มีครรภ์ไม่ควรใช้ครับห้ามใช้เลยนะครับมีครรภ์ห้ามใช้นะครับอันตรายในขณะเดียวกันถ้าเป็นโรคผิวหนังครับก็ทุบแล้วก็แช่เหล้าหรือทุบผสมกับเหล้าเป็นเอาเหล้าเป็นกระสายหรือเอาแอลกอฮอล์เป็นกระสายก็ได้ครับเอาตัวนี้นะครับฝานปลาฟานแล้วก็ทุบให้ละเอียดแล้วก็เอาน้ำเหล้าหรือน้ำแอลกอฮอล์เป็นกระสายใช้ภายนอกครับใช้ทาได้นะครับอันนี้ไม่จำกัดปริมาณใช้ไปได้เลยนะครับสำหรับกระแตไต่ไม้นะครับก็ระบบนิเวศเขาก็จะอยู่ตามต้นไม้จริงๆเขาอยู่ตามต้นไม้ก็ได้อยู่ตามหินนี่ก็ได้นะครับปลูกง่ายนะครับขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อนะครับขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อระบบนิเวศเขาก็อยู่ประมาณนี้นะครับป่าเบญจพรรณป่าติงลังแต่ขอให้เป็นป่าหินเถอะครับเขาอยู่ได้ครับแล้วก็จริงๆถ้าเป็นหน้าแล้งเขาก็จะทิ้งใบเขาจะตายไปแต่หัวเขาไม่ตายแต่ถ้าเขาอยู่ในที่ชื้นนะครับเขาจะเขียวอย่างนี้ทั้งปีนะครับเขาจะเขียวอยู่อย่างนี้ทั้งปีก็หลายคนก็เอาไปทำเป็นไม้ประดับในสวนนะครับก็ถือว่าเป็น อีกทางเรื่องหนึ่งในการใช้ประโยชน์สำหรับกระแตไต่ไม้นะครับก็อีพีนี้ลุงหนวดก็คงมีรายละเอียดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับกระแตไต่ไม้สำหรับท่านใดที่สนใจตัวนี้ก็ควรไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่ต้องใช้เองนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่แนะนำให้ท่านใช้เองนะครับเพราะว่ามันอันตรายอยู่นะครับก็ลุงหน่วยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการ108,900สมุนไพรไทยของลุงหน่วยมาโดยตลอดนะครับสุดท้ายนี้ EP นี้ลุงหน่วยก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณครับ